โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Trading Challenge ทำกำไรรวมไม่ถึง 3,000 เหรียญของผม EP ที่18นะครับอ้าวทำไม18แต่ผมจดบันทึกลงช่อง19นี้อ่ะโอเคแก้ไขแล้วนะครับทุกคนผมน่าจะจดเลยมาช่องหนึ่งนะครับก็นับวันอยู่เอ้ยทำไมมันไม่ตรงกันในนี้ก็วันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อจากในไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับก็ก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมเท้าความให้ฟังก่อนนะครับนี่นะครับนี่คือผลงานการเทรดของผมในไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับทุกคนใช่ครับผมขาดทุนนะครับทุกคนผมขาดทุนไป530เหรียญกับ59เซนเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกพอมากเลยนะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะนี่นะครับทุกคนผมทำบิเลตไปได้แค่ 27.78% แค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะผมเทรดไปทั้งหมด18ไม้เนี่ยผมชนะแค่5ไม้เองนะครับแพ้ไป13ไม้เลยนะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับ10ไม้แรกเนี่ยทุกคนจะเห็นนะว่าผมชนะแค่ไม้เดียวเองนะครับคือท้อมากนะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะวิเคราะห์อะไรก็เหมือนว่าจะวิเคราะห์ได้ดีแล้วพอเข้าเทรดไปก็กลายเป็นมันไม่ดีซะงั้นนะครับมันมีความผันผวนสูงบ้างมันมีอะไรที่ผิดไปจากปกติที่เราเคยเจอบ้างนะครับทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกท้อมากเลยนะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะก็นี่นะครับผมก็พยายามเทรดพยายามแก้พอร์ตพยายามทำให้มันกลับมาให้ได้นะครับทุกคนแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับจบขาดทุนวันนี้ที่530เหรียญอย่างที่ทุกคนได้เห็นตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมทำดีที่สุดแล้วล่ะมันได้เท่านี้จริงๆนะครับแล้วก็นี่นะพอร์ตมันลดมาเหลือ469เหรียญ นะครับอ่ะอันนี้ก็คือความเดิมตอนที่แล้วนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดต่อจากในไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยในตลาดกราฟมันวิ่งกลับมาได้ดีแล้วนะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมามันค่อนข้างเหวี่ยงนะเนี่ยมันวิ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนตอนเย็นที่ผ่านมานะมันเละเทะมากเลยนะครับเนี่ยช่วงตอนเย็นที่ผ่านมานะมีแต่ไส้เทียนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับกราฟเละเทะมากตอนนี้ตลาดมันเริ่มกลับมาวิ่งได้ดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ผมมาเทรดตอนนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้พอร์ตของผมลดเหลือ400เหรียญ นะก็ถ้าผมเทรดไม้เล็กผมคงกู้พอร์ตกลับมาให้ได้ในวันนี้ไม่น่าจะได้นะครับเพราะนั้นผมจะเทรดที่ไม้ละ200เหรียญเลยแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้พอร์ตมันมี400เหรียญเนาะก็เท่ากับว่าผมเทรดได้2ไม้นะครับทุกคนถ้าแพ้2ไม้ติดเลยผมหยุดเลยนะครับทุกคนแต่ถ้ากลับกันมันชนะวันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอย่างน้อยผมจะทำให้พอร์ตเติบโตไปถึง 1,100 เหรียญให้ได้นะครับก็คือกู้ที่ขาดทุนไปทั้งหมดกลับมาแล้วก็ทำกำไรเพิ่มขึ้นมาอีก100เหรียญให้ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานการเทรดของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปเดี๋ยวเราไปลุยกันในไม้ที่1เลยได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับอุ้ยได้จุดเข้าไม่สวยเลยนะได้เป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็สำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะก่อนหน้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาก่อนนะครับยาวเลยนะครับทุกคนก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับกราฟกลับตัวขึ้นมายาวเลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับที่มันบอกได้ชัดเจนมากๆเลยนะว่าเทรนขาลงก่อนหน้าน่าจะจบลงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าแรงขายมันมีเยอะตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก่อนหน้าอยู่เนี่ยก็กราฟมันก็จะยังวิ่งลงเป็นเทรนขาลงต่อนะครับมันจะกลับตัวขึ้นมายาวแบบนี้ไม่ได้นะก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยยังไงแรงซื้อก็มีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนแน่นอนนะครับเพราะว่ากราฟตรงนี้มันกลับตัวขึ้นมายาวๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะแล้วก็น่าจะลงมาลึกสุดแล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยราคาลงมาถึงช่วงที่เป็นแนวรับแล้วแล้วก็อุ้ยโอ้ผมนึกว่าผมจะแพ้แล้วนะทุกคนเมื่อกี้เราจบชนะมาได้นะครับชนะมาแบบฉิวเฉียดเลยนะทุกคนเฮ้ยช็อกเลยผมโอเคครับไม้ที่1เราจบชนะนะครับโอ้โหพูดไม่ออกเลยโอเคครับเดี๋ยวได้ไปฟังต่อกันนะว่าผมคิดอะไรอยู่บ้างนะครับก็เมื่อกี้นะครับก่อนหน้านะภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกลับตัวขึ้นมาแรงได้แปลว่าแรงขายก่อนหน้าเนี่ยไม่น่าจะมีมากแล้วนะครับตอนนี้แรงซื้อน่าจะมีมากกว่าแล้วนะมันถึงกลับตัวขึ้นมายาวแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็นี่นะลงมา
เหมือนจะลงมาลึกสุดและติดแนวรับแล้วนะครับตอนนี้นะน่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับก็หลังจากนี้น่าจะลงต่อไม่ไหวแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นมาตามแรงซื้อที่มีมากณช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆณช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณช่วงนี้น่าจะมีมากจริงๆกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็ตรงนี้แรงซื้อมีอยู่มากจริงๆนะครับสุดท้ายราคากลับตัวขึ้นมาจริงๆนะแต่ไอ้ตรงจุดที่เราเข้าเทรดเมื่อกี้ลุ้นระทึกมากเลยครับทุกคนโอ้โหยังมีความผันผวนอยู่นิดๆหน่อยๆอยู่นะน่าจะเป็นควันหลงจากเมื่อช่วงข่าวเข้าเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับตอนเย็นมีข่าวนะครับทุกคนตอนเย็นที่ผ่านมานะอ่ะโอเคครับก็ไม้แรกเราจบไปได้ลุ้นระทึกเอาเรื่องนะฮะอ่ะโอเคครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับตอนนี้พอร์ตเรากลับมาที่629เหรียญกับ39เซตแล้วนะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ยเราได้จุดเข้าไม่ค่อยสวยอีกแล้วนะทุกคนโอเคครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่2นะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะอันนี้เทรดค่อนข้างง่ายเลยนะครับภาพใหญ่มันเป็นเทรนชัดเจนนะนี่นะครับอย่างแรกก็คือภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยก็น่าจะลงมาลึกสุดแล้วด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าแอคชั่นล่าสุดเนี่ยเขาลงมาแล้วก็ลงมาแล้วติดแนวรับนะครับเห็นไหมฮะช่วงนี้กราฟมันนิ่งแล้วมันลงต่อไม่ไหวนะครับก็น่าจะลงมาลึกสุดแค่ตรงนี้ด้วยนะครับก็หลังจากนี้น่าจะถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นแล้วอาจจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะตอนนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับอุ้ยลุ้นกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปและผลลัพธ์ที่ได้กราฟณช่วงนี้ก็กลับตัวขึ้นมาได้จริงๆนะครับทุกคนขึ้นมาเมื่อกี้เราก็จบชนะไปสวยงามเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว2ไม้เราชนะรวดทั้ง2ไม้เลยนะครับทุกคนvery good มากนะครับโอเคครับก็จดบันทึกแป๊บหนึ่งนะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับเฮ้ยบอกเลยว่านี่แหละนะครับมีช่วงที่เราแพ้รัวๆก็ต้องมีช่วงที่เราชนะรัวๆบ้างนะครับนี่โอเคสวยงามนะครับสวยงามนะโอเคครับตอนนี้พอร์ตเรากลับมาที่793เหรียญกับ39เซนแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับไม้นี้น่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะเพราะว่าจุดนี้ผมค่อนข้างมั่นใจมากนะครับถ้าแพ้ผมหยุดเลยนะครับแต่กลับกันถ้าชนะมันก็จะทำให้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าเลยนะวันนี้พอร์ตเราจะโตไปถึง 1,100 เหรียญได้เลยนะครับถ้าชนะไม้นี้นะโอเคครับก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นจังหวะที่ทุกคนน่าจะเห็นผมเทรดอยู่บ่อยๆแล้วเป็นจังหวะทั่วไปเลยที่ผมเทรดบ่อยๆแล้วก็จังหวะที่ผมมั่นใจด้วยนะครับก็นี่นะก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่เลยนะครับแอคชั่นภาพรวมก่อนหน้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ระหว่างทางเกิดเป็นไซด์เวย์ขึ้นมาเห็นไหมฮะการที่เกิดไซด์เวย์ขึ้นมาระหว่างทางตรงนี้นะครับมันมีความหมายว่ายังไงมันมีความหมายว่าตอนนี้แรงซื้อกับแรงขายมันมีเท่าๆกันหรือก็คือแรงซื้อมันมีไม่มากพอที่จะดันราคาให้ขึ้นต่อได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดนะฮะกราฟหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วขึ้นต่อได้นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อกี้แรงซื้อแรงขายในตลาดมันมีเท่าๆกันนะครับแรงซื้อน่าจะเริ่มหมดแล้วด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้ามันกราฟกลับหัวลงมาด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราก็จบชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะยังอธิบายไม่จบเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะผมคิดอะไรอยู่ในไมค์นี้บ้างนะครับก็นี่นะครับก่อนหน้านะแรงขายน่าจะมีมากกว่าแล้วด้วยเห็นไหมกราฟเนี่ยถึงขั้นกับตัวลงมาได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะมันย่อลงมาลึกเลยนะซึ่งแปลว่าก่อนหน้าเนี่ยแรงขายอาจจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเห็นไหมฮะล่าสุดกราฟกลับตัววิ่งขึ้นมาได้ครั้งแล้วก็ขึ้นยาวเลยหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าแรงซื้อที่เข้ามาใหม่นะช่วงนี้มันมีเยอะมากๆนั่นเองนะครับอาจจะเป็นแรงซื้อที่มีอยู่มากจากเดิมที่อยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยมาขึ้นตุ้มเดียวทีเดียวตรง
นี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นแรงซื้อที่เข้ามาใหม่ในตลาดแล้วก็มาดันให้ราคาขึ้นมาตุ้มเดียวตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อที่มาจากไหนก็ตามตอนนี้แรงซื้อที่เข้ามาใหม่นะช่วงนี้มีเยอะมากๆเลยนะครับเพราะถึงขั้นที่ดูดิฮะก่อนหน้าเนี่ยกราฟเนี่ยกลับตัวลงมาเนี่ยเตรียมจะลงต่อเป็นเทรนขาลงลงไปเลยนะครับเห็นไหมฮะถึงขั้นที่ EMA 50ตัด EMA 200ลงไปเลยนะครับแต่ว่าแอคชั่นนี้คือแรงซื้อเข้าตุ้มเดียวแล้วก็เห็นไหมฮะว่าไม่มีไซด์เวย์ไม่มีช่วงพักราคาอะไรเกิดขึ้นก่อนเลยนะครับแรงซื้อเข้าตุ้มเดียวปุ๊บดันราคาขึ้นไปทีเดียวพรวดเดียวยาวเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะดันให้ EMA 50กลับมาตัด EMA 200ขึ้นชัดเจนเลยแล้วก็วิ่งอยู่ในโครงสร้างของเทรนขาขึ้นได้ต่อเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะช่วงนี้ยังไงก็มีมากแน่นอนมากกว่าแรงขายแน่ๆถ้าให้ตีเป็นอัตราส่วนก็คงผมว่าแรงซื้อน่าจะมากกว่าแรงขายประมาณ1เท่าครึ่งเลยอ่ะคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเลยนะครับคือมันดูดีดันราคาขึ้นมาได้พรวดเดียวยาวๆแล้วก็ขึ้นต่อยาวๆเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อมากกว่าแรงขายมากๆแน่นอนนะตอนนี้นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนี่นะฮะล่าสุดย่อตัวลงมาแล้วก็ลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับเป็นแอคชั่นที่สวยมากเลยนะนี่นะครับลงมาแล้วก็เหมือนจะมาติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างนึงตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะมันนิ่งๆแล้วนะครับเริ่มลงต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าราคาวิ่งลงต่อไม่ไหวแปลว่าแรงขายในภาพเล็กตรงนี้ก็น่าจะเริ่มหมดแล้วนะครับก็แปลว่าน่าจะเปิดโอกาสให้แรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้เข้ามามีผลได้แล้วนั่นเองซึ่งถ้าแรงซื้อที่มีมากนะช่วงนี้เริ่มเข้ามามีผลแปลว่ากราฟนะช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากๆหรืออย่างน้อยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับและเส้นสโตก็มาตัดขึ้นคอนเฟิร์มไปอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยแรงซื้อหรืออะไรที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะตอนนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆนะเทรดขึ้นนะตรงนี้เราน่าจะได้เปรียบมากๆจริงๆนะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปและผลลัพธ์ที่ได้ก็นี่เลยนะครับเป็นไปอย่างที่เราคิดเลยนะครับแรงซื้อมีเยอะจริงๆดันราคาขึ้นไปยาวเลยแล้วเราก็จบชนะมาได้สวยงามเลยนะครับทุกคนแล้วดูดิเห็นไหมฮะแรงซื้อยังมีเยอะอยู่ด้วยนะครับดูดิเห็นไหมราคาย่อลงมาแล้วก็ลงมาที่จุดใกล้เคียงกันเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็สุดท้ายราคาก็ลงต่อไม่ไหวนะครับแรงซื้อที่มีอยู่มากในช่วงนี้ก็ยังดันกลับมาได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือบทวิเคราะห์ในไม้ที่3นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนพอร์ตของเรากลับมาแล้วนะครับทุกคนนี่นะฮะพอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,193 เหรียญกับ39เซนแล้วนะครับผมเลยฮะตอนนี้เรากู้พอร์ตจากตอนแรกเนี่ยที่มันขาดทุนไปเนี่ยกลับมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรากู้ที่ขาดทุนไปกลับมาได้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วแถมตอนนี้นะครับเรายังทำกำไรกลับมาได้เพิ่มด้วยนะครับนี่นะฮะตอนนี้กำไรในพอร์ตเราเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ193เหรียญกับ39เซนแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกพอร์ตเราเนี่ยมันมีที่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับตอนนี้มันเติบโตมาเป็น 1,193 เหรียญกับ39เซนก็คือเราได้กำไรมา193เหรียญกับ39เซนต์นั่นเองนะครับโอเคครับก็จดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะเรากู้พอร์ตกลับมาได้สำเร็จแล้วเราก็ทำกำไรเพิ่มกลับมาได้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งเกินเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้เลยนะครับตอนแรกผมตั้งเอาไว้ที่ขอกำไรแค่100เหรียญก็พอโอ้โหแต่ว่าผมทำกำไรเกินไปได้ถึง193เหรียญเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเจอจุดที่มั่นใจนี่แหละนะครับถ้ามันไม่เจอจุดนี้ผมคิดว่าผมก็คงไม่ได้กดไม้ใหญ่แล้วก็เราก็คงค่อยๆเทรดกันไปตามปกตินะครับแต่ก็เรามาเจอจุดที่มันมั่นใจพอดีแล้วก็เป็นจุดที่ผมเทรดบ่อยมากๆอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้นะก็จบไปสวยงามนะครับตรงนี้โอเคครับก็เดี๋ยวให้ดูผลงานการเทรดของผมก่อนแล้วกันนะครับชึบนี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟผลงานการเทรดของผมนะครับทุกคนก็นี่นะครับจากตอนแรกในไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมขาดทุนไปหนักมากเลยนะครับตอนนี้ผมกู้พอร์ตกลับมาได้แล้วนะครับแถมจบทำกำไรมาได้ด้วยถึง193เหรียญเลยนะครับทุกคนvery good มากนะครับก็นี่เลยนะครับกำไรทั้งหมดที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 6,884 บาทกับ68สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 6,800 บาทละกันนะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับทุกคนนี่เริ่มวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ตอนนี้กำไรรวมอยู่ที่845เหรียญแล้วนะครับนี่จากก่อนหน้านี้นะกำไรรวมเราเคยทำได้ถึง968เหรียญตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่จุดเดิมที่เราเคยผ่านมาแล้วนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูกันนะว่าผมจะทำกำไรได้ถึง 3,000 เหรียญไหมในชาเลนจ์นี้นะครับ
โอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ดีๆหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปนะครับตอนแรกผมมีข่าวดีจะมาแจ้งเมื่อไลฟ์ตอนเย็นที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมอารมณ์เสียผมหงุดหงิดผมไม่โอเคนะครับผมก็เลยไม่ได้แจ้งข่าวนะทุกคนเพราะนั้นขออนุญาตมาแจ้งในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับทุกคนผมกำลังจะมีแพลนไลฟ์สอนเทรดในกลุ่มสอนเทรดของผมแล้วด้วยนะครับนี่นะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบเข้ามาเลยนะครับทุกคนนี่นะใครอยากจะเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมก็สามารถดูวิธีการเข้ากลุ่มได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหรือถ้าใครหาลิงก์ไม่เจอเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ให้ไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มกันมาได้นะครับตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มสอนในกลุ่มสอนเทรดของผมแล้วนะครับเป็นไลฟ์สอนเทรดนะซึ่งใครอยู่ในกลุ่มก็จะได้รับความรู้กันไปแน่นๆเต็มๆเลยนะครับและใช่มันคือความรู้เดียวกันที่ทำให้ผมใช้จนมาเป็น full time traderในวันนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นโค้ชผมไม่ได้ขายคอร์สเรียนอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนรายได้เดียวที่ผมได้มาจากการเทรดคือมาจากการเทรดโดยตรงนะครับทุกคนผมไม่ได้ขายคอร์สอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมมารับความรู้ที่ผมใช้ในการเทรดจนมาถึงขั้นที่เป็น full time trader แบบนี้ได้ก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์วิธีการเข้ากลุ่มไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มกันมาได้นะครับทุกคนโอเคครับนี่เลยก็คือข่าวดีที่ผมมาแจ้งให้กับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับตอนนี้พอร์ตเรากลับมาเขียวหลายๆวันติดได้เหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกคนนี่จากมีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราแดงๆไปหลายวันเลยนะครับนี่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาเขียวติดได้เหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับเราจะพิชิตชาเลนจ์นี้ทำกำไรถึง 3,000 เหรียญไปด้วยกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.